ครับกระทู้ถามเรื่องการแก้ปัญหาราคาจำหน่ายข้าวตกต่ำแต่ราคาที่ผู้บริโภคซื้อสูงนะครับของท่านพลากรพิมพนิษฐ์ถามนายกรัฐมนตรีครับด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่ากระทู้ถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทนครับขอเชิญท่านพลากรพิมพนิษฐ์ครับท่านรัฐมนตรีประจำตำแหน่งแล้วครับครับเชิญท่านพลากรครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหากระทู้ถามของผมในวันนี้ครับท่านประธานขอขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยที่ท่านได้ให้เกียรติสละเวลามาตอบกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องกระทู้ของผมที่เป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในวันนี้ครับท่านประธานครับท่านประธานครับขอสไลด์ด้วยครับชาวนาถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติและมีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในหลายมิติด้วยกันผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับท่านประธานในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นผู้นำประเทศผู้ส่งออกข้าวชั้นนำอันดับต้นๆของโลกในด้านสังคมและวัฒนธรรมเกษตรกรถือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับรากเหง้าของคนไทยมาอย่างยาวนานมีการจัดงานเทศกาลและพิธีกรรมต่างๆเช่นประเพณีทำขวัญข้าวการลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งสะท้อนถึงมรดกเกษตรการเกษตรที่ลึกซึ้งและจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือในสังคมไทยในด้านถัดมาคือด้านสิ่งแวดล้อมชาวนาเองก็มีส่วนช่วยในการรักษาสมดุลระบบนิเวศในการจัดการทรัพยากรดินและน้ำและสุดท้ายในด้านของความมั่นคงทางอาหารก็คือทุกอย่างที่ทราบกันดีครับชาวนาเป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศซึ่งมิติต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งหมดครับท่านประธานแต่อย่างไรก็ตามครับปัญหาที่ชาวนาได้รับผลกระทบมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือปัญหาราคาข้าวเปลือกถูกแต่ข้าวสารราคาแพงเนื่องจากในขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นค่าของชีพเพิ่มขึ้นแต่ราคาข้าวเปลือกที่เป็นรายได้หลักช่องทางเดียวของพี่น้องประชาชนชาวนาหลายล้านคนในประเทศไม่ได้เพิ่มตามมาบางรายถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางซึ่งคือซื้อข้าวตั้งราคาไม่เป็นธรรมในทางกลับกันราคาข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆกับมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับท่านประธานทำให้ชาวนาที่ต้องจ่ายค่าต้นทุนการผลิตใช้แรงงานในการทำนากับเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านประธานครับจากที่ผมได้ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลราคาข้าวกับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรในพื้นที่ของผมพบว่าราคาข้าวเปลือกอยู่ที่11ถึง12บาทต่อกิโลกรัมราคาขายส่งข้าวสารข้าวเหนียวใหม่จะอยู่ที่ประมาณ28บาทต่อกิโลกรัมข้าวเจ้าอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อกิโลกรัมราคาขายปีกที่ผู้บริโภคซื้อข้าวเหนียวใหม่จะอยู่ที่ประมาณ32บาทต่อกิโลกรัมข้าวเจ้าจะอยู่ที่ประมาณ35บาทต่อกิโลกรัมครับท่านประธานท่านประธานครับส่วนต่างราคาระหว่างข้าวเปลือกและข้าวสารเฉลี่ย20บาทต่อกิโลกรัมเยอะมากครับท่านประธานผมทราบว่าในกระบวนการนี้จะทำให้ข้าวเปลือกกลายมาเป็นข้าวสารจำเป็นต้องมีต้นทุนในการผลิตแต่นอกเหนือจากส่วนของต้นทุนแล้วสาเหตุที่ทำให้ส่วนของราคามากเช่นนี้เกิดเป็นคำถามชาวนาบางส่วนถูกเอารับเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือไม่และอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับท่านประธานว่านอกเหนือจากนี้ไม่เพียงข้าวสารที่ราคาแพงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆก็ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องชาวเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันผมขออนุญาตพาไปดูข้อมูลดัชนีผู้บริโภคทั่วประเทศทั่วไปของประเทศไทยนะครับท่านประธานจากภาพที่เห็นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับท่านประธานจนมาถึงไตรมาสที่3ปี2566ดัชนีอยู่ที่ระดับ 108.8 จากข้อมูลตรงนี้แสดงให้เห็นถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับภาระ
และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงชาวนาสูงขึ้นครับท่านประธานท่านประธานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเป็นกังวลใจอย่างมากเนื่องจากทั้งในประเทศไทยรวมถึงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เองมีพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่เป็นจำนวนมากกล่าวคือมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาดังกล่าวทุกวันเป็นเหตุให้ผมมาตั้งกระทู้ถามในวันนี้เพื่อพี่น้องประชาชนชาวนาทั้งประเทศผมจึงขอกราบเรียนไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยครับว่า1คำถามข้อแรกคือรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกมีความห่วงใยในชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติเป็นคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นคนที่อยู่เบื้องต้นในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารและก็ทำให้ประชากรของประเทศไทยเรามีอาหารหล่อเลี้ยงได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างที่ท่านเรียนครับความห่วงใยของท่านนั้นเรารัฐบาลเราเองเราก็ตระหนักนะครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแล้วปัญหาที่ท่านถามนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เราได้พบกันและเราก็ได้มีการดำเนินการในการแก้ไขที่ผ่านมาอย่างนี้หลายเรื่องหลายครั้งรัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามา3เดือนนะครับก็เข้ามาถึงเจอสภาพที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ท่านได้กล่าวมาตั้งต้นแต่ก็โชคดีนะครับสิ่งที่ท่านถามมาเนี่ยเป็นความห่วงใยตั้งแต่มันเกิดปัญหาท่านเอาใจใส่กับสิ่งที่เกษตรกรเป็นแต่ว่าขณะนี้มันคลี่คลายมาผมก็จะตอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการไปให้เกิดมีความชัดเจนขึ้นเป็นรูปธรรมเพราะนั้นมันก็จะสามารถชี้แจงแล้วก็ให้ความเห็นอย่างเป็นรูปธรรมกับท่านได้นะครับก็ต้องกราบเรียนว่าคำถามที่ท่านถามนายกรัฐมนตรีไปนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำหรือไม่อย่างไรอยากทราบรายละเอียดผมกราบเรียนที่แจงนะครับผ่านท่านประธานสภานะครับไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็คือว่ารัฐบาลเรานะครับได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเมื่อเราทราบปัญหาเข้ามาถึงเรารับรู้ว่าเกษตรกรกำลังมีปัญหามีความทุกข์ร้อนอย่างหนักส่วนหนึ่งเราได้รับทราบโดยตรงจากผู้แทนราษฎรนะครับในรัฐสภาแห่งนี้โดยเฉพาะโอกาสที่ผมได้มีโอกาสคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยซึ่งอยู่ในพรรคเดียวกันก็ได้รับทราบปัญหาอย่างเร่งด่วนถูกถามในที่ประชุมพรรคตลอดเวลาผมกราบเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเมื่อวันที่7พฤษภานะครับ14 พฤศจิกาแล้วก็28พฤศจิกาเรารับรู้ปัญหาเราได้ไปคุยกันในครม.แล้วเราก็ได้มีมติเหล่านี้เพื่อเห็นชอบของมาตรการการรักษาเสียภาพราคาข้าวในปีการผลิต2566ถึง67จำนวน4โครงการด้วยกันเพื่อจะช่วยดึงอุปทานช่วงออกสู่ตลาดมากๆนะครับมีข้าวออกสู่ตลาดประมาณ8ล้านตันตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเสนอมาตรการแรกที่เราไปดำเนินการนะครับทั้ง8ล้านตันเนี่ยเราทำโครงการ4โครงการโครงการแรกก็คือการดำเนินการให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางข้าวมันล้นตลาดนะครับทำให้ราคาข้าวตกต่ำเราก็พยายามจะดูดซับและตัวข้าวทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเพื่อทำให้พยุงราคาข้าวให้รักษาเสถียรภาพราคาข้าวดุลยภาพราคาข้าวให้อยู่ในดุลที่เหมาะสมและถูกต้องเราดำเนินการให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางหรือฝากไว้ที่สหกรณ์ในช่วง 1-5 เดือนสำหรับเกษตรกรที่มียุ้งฉางตัวเองเนี่ยเอาไปเก็บเนี่ย
นะครับตันหนึ่งเราให้1,500บาทส่วนเกษตรกรรายเล็กซึ่งเป็นคนตัวเล็กในสังคมไม่มียุ้งฉางของตัวเองจะเก็บเราได้ประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรซึ่งก็เป็นตัวแทนของเกษตรกรที่มีอยู่เกือบทั่วประเทศนะครับเกษตรตัวสหกรณ์การเกษตรเหล่านี้เนี่ยเราก็พยายามจะไปดูให้เป็นเกษตรเป็นสหกรณ์การเกษตรที่มีความแข็งแรงนะครับมีปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ก็พยายามจะส่งเสริมตรงนั้นมาส่วนสหกรณ์การเกษตรอีกหลายส่วนเนี่ยเราก็ได้ให้ราชการลงไปตรวจสอบแล้วก็ลงไปเข้มงวดนะครับเพื่อให้ทําหน้าที่ให้ได้อย่างเต็มที่เพื่อจะเปิดตลาดเพื่อจะรองรับเกษตรกรรายเล็กรายน้อยเราก็ได้ดําเนินการไปโดยคํานึงถึงความเป็นจริงครับเกษตรกรรายน้อยเนี่ยที่ไม่มียุ้งฉางของตัวเองเอาไปฝากที่สหกรณ์การเกษตรก็สหกรณ์การเกษตรก็ได้1,000บาทต่อตันตัวเกษตรกรก็ได้500บาทต่อตันอันนี้ก็เป็นการทำให้การเก็บยุ้งฉางเพื่อดูดซับข้าวเข้ามาอยู่ในยุ้งฉางเพื่อทำให้พยุงราคาข้าวได้เนี่ยไปอย่างทั่วถึงนะครับแล้วตัวสหกรณ์การเกษตรเข้ามาร่วมดำเนินการเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการได้โดยช่วยคนตัวเล็กๆที่เป็นสเกลเกษตรกรรายย่อยเพราะนั้นในสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วเนี่ยในเวลาช่วง 1-5 เดือนเราก็ได้ดำเนินการไปอย่างประสบผลนะครับสหกรณ์การเกษตรก่อนที่จะเข้ามาหรือฝากไว้ที่สหกรณ์เนี่ยนะครับเราช่วยค่าดอกเบี้ย 3.5% นะครับตัวสหกรณ์การเกษตรจ่ายเองแค่ 1% นะครับที่เหลือเนี่ยรัฐดูดซับช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันของสหกรณ์การเกษตรก็สามารถดูแลได้โดยเราให้เวลา15เดือนนะครับก็จะสามารถทำได้เพราะนั้นเราก็สนใจทั้งสภาพปัญหาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยเหลือแล้วเราก็พยายามดูแลให้มันครบวงจรอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงสีที่สามารถมีเงื่อนไขในการเก็บสต็อกสินค้าเหล่านี้ได้เราก็ช่วยค่าดอกเบี้ยนะครับ 4% ในเวลา 2-6 เดือนนะครับเพราะว่าโรงสีก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้เราก็ให้สามารถใช้เงินจากธนาคารการเกษตรนะครับธ.ก.ส.เพื่อจะใช้เงินเนี่ยมาใช้ในช่วงหมุนเวียนในการดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับ เราได้ช่วยชาวบ้านเขาเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวนะครับดูแลเกษตรกรที่ดำเนินงานเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตต่ำอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนจริงๆก่อนหน้านี้เราได้มีการพยายามใช้ไปหาราคาปุ๋ยไปหาปุ๋ยมาตอบแทนพี่น้องมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ผ่านสหกรณ์การเกษตรอยู่บ้างซึ่งก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไปบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงบางส่วนก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ดำเนินการแบบนี้นะครับเราก็ช่วยนะครับโรงสีในการเราได้ช่วยในการที่จะให้เกษตรกรต่างๆเนี่ยได้ค่าเก็บเกี่ยวค่าบริหารจัดการเรียกว่าค่าบริหารจัดการไร่ละ 1,000 บาทนะครับโดยไม่เกิน20ไร่เพราะนั้นเกษตรกรที่มีการทำนาในไร่20ไร่โดยประมาณนะครับเกินอย่างนี้ไม่ได้ก็จะให้ 20,000 บาททั้งหมดนี้คือมาตรการ4มาตรการที่เราดูแลเกษตรกรนะครับแล้วก็ได้ช่วยทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็กังวลใจอยู่ว่าในการดูแลเกษตรกรต้องใช้เงินมาช่วยซับซิไดซ์จำนวนมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องดูแลเกษตรกรเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี้ที่จะถาวรมากยิ่งขึ้นก็คือ1ก็คือการปรับปรุงการผลิตนะครับโดยที่เราเองเรามีนโยบายอยู่แล้วที่จะดำเนินการให้ใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ตรวจสอบได้มีการวิจัยแล้วเนี่ยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการผลิตของเกษตรกรเพื่อให้ยิวในการดำเนินการผลิตของเขาเนี่ยได้ต่อไร่เนี่ยมีจำนวนที่มากขึ้นนะครับปัจจุบันเราอาจจะได้ข้าวหอมมะลิก็ประมาณ 300-400 นะครับต่อไร่นะครับขณะที่เพื่อนบ้านก็ไปไกลแล้วนะครับได้600-700เพราะว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของไทยเราเองที่ผ่านมาเราไม่ได้ดำเนินการตรงนี้เต็มที่มากเพียงพอเ
พราะนั้นรัฐบาลนี้ก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงการผลิตเปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตแล้วก็ได้ผลต่อไร่มากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ชาวนามีปริมาณข้าวที่มากขึ้นก็ทำให้ต้นทุนการผลิตก็ลดลงนะครับสิ่งนี้ได้พูดไปแล้วว่าถ้าสมมติว่าในปีหน้าเราเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาร่วมในการลงทะเบียนที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตถ้าเกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างที่เราเป็นแล้วก็สามารถที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่เราบอกว่าหาตลาดให้นะครับเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมนะครับเพิ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตเนี่ยสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นดีขึ้นนะครับผมก็จะกราบเรียนท่านว่าขณะนี้เราได้เปลี่ยนแปลงอีกแล้วแล้วก็เชิญชวนเกษตรกรมาเข้าสู่กระบวนการที่จะปรับปรุงแก้ไขโดยเราเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงแก้ไขนั้นจะเกิดผลที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามหากดำเนินการตามนี้แล้วยังได้ผลไม่ถึงเป้าหมายในส่วนของรัฐที่จะต้องซับซิไดซ์ดูแลเกษตรกรคงยังต้องทำต่อไปแต่ว่ามันก็จะมีปริมาณการจัดการตรงนี้น้อยลงปีนี้ที่เราใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและดูแลเกษตรกรเนี่ยเราใช้เงินไปถึงประมาณเฉพาะแค่เก็บเกี่ยวของเกษตรกรเนี่ยก็ 56,000 กว่าล้านนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณ 67,703.03 ล้านบาททั้งหมดเนี่ยก็คือการดูแลข้าวนะครับทั้งหมดเป้าหมาย8ล้านตันเนี่ยให้อยู่ในคงนะครับสามารถที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะดูดซับมาแล้วก็พยุงราคาต่อไปส่วนรายที่ยังเด็กน้อยหรือมีจำนวนไม่มากนักแต่ว่าประสบปัญหาที่มากเราก็ดูแลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเพิ่งกดเงินผ่านเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงโดยมีองค์การธกส.เข้ามามีส่วนช่วยนะครับเอาเงินมาให้เกษตรกรได้หมุนเวียนเพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้ดำเนินการไปครบถ้วนทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสำหรับปีนี้เราได้มีส่วนแก้ไขปัญหาและก็พยายามจะประคับประคองให้ชาวนาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชาติได้สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขมากที่สุดนะครับแล้วก็เรากำลังจะปรับปรุงการผลิตกับเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการหลายๆอย่างและผมเชื่อว่าในความตั้งใจที่ดีแล้วก็มองเห็นว่าเกษตรกรคือความสำคัญของประเทศเราจะสามารถแก้ไขตรงนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้มากยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวสารแพงข้าวเปลือกถูกเนี่ยให้มันเข้าสู่สมดุลได้มากขึ้นครับขอบคุณครับทางผู้ถามจะใช้สิทธิ์ถามในรอบที่2มั้ยครับครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาครับกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ครับท่านประธานว่าส่วนต่างราคาข้าวเปลือกและราคาขายปลีกข้าวสารที่เฉลี่ยราคาต่างกันกว่า20บาทต่อกิโลกรัมครับท่านประธานถือว่าเยอะมากครับตรงนี้ท่านประธานครับผมเลยมีคำถามที่2ไปยังถึงท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยครับว่ารัฐบาลมีมาตรการในการเข้าไปตรวจสอบการซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารหรือไม่รวมไปถึงรัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมราคาขายข้าวสารให้สอดคล้องกับราคาข้าวเปลือกหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับกราบขอบพระคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาครับสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับสำหรับคำถามที่สองกราบเรียนว่ารัฐบาลเองมีมาตรการในการกันเข้าไปตรวจสอบซื้อข้าวเปลือกและข้าวสารนะครับมีมาตรการในการที่จะกำกับดูแลในเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกเรากำกับดูแลนะครับการรับซื้อข้าวเปลือกของผู้ประกอบการโรงสีและท่าข้าวต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับเข้าไปดูว่าที่รับปากกับเราแล้วที่เรากำหนดเป็นนโยบายนั้นสามารถกระทำการได้อย่างที่ท่านสมาชิกนะครับหรือพี่น้องเกษตรกรมีความห่วงใยในเรื่องนี้เราเข้าไปตรวจครับแล้วก็เราก็พบว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542เนี่ยเราเข้าไปดูในที่ต่างๆเรามีทั้งพาณิชย์จังหวัดนะครับที่จะต้องทำหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็โดยส่วนกลางของกรมการค้าภายในนะครับซึ่งดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้เราก็ส่งทีมปฏิบัติการพิเศษ
ในการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนมานะครับก็พบว่าเราก็พบการกระทำที่มีความผิดเหมือนกันนะครับผู้ประกอบการรับซื้อข้าวเปลือกนะครับมีการคิดค่าชั่งน้ำหนักจากเกษตรกรนะครับเราพบอยู่3รายนะครับใน3รายเนี่ยเป็นการพบที่กรณีท่าข้าวจังหวัดอ่างทองนะครับเราก็พบว่ามีการเรียกเก็บค่าชั่งน้ำหนักข้าวของเกษตรกรมากขึ้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้ดำเนินการแล้วก็ได้นำไปสู่การฟ้องร้องคดีซึ่งขณะนี้ศาลได้มีการพิพากษาถึงที่สุดแล้วอันนี้ก็พบไป3รายที่ดำเนินการขณะเดียวกันในระหว่างที่ยังอยู่ในกระบวนการนี้อยู่เราก็ได้ให้พาณิชย์จังหวัดได้มีการสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดมีความเข้มข้นในการที่จะลงไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดพาณิชย์จังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ในจังหวัดอยู่แล้วแล้วเขาก็พอทราบการเคลื่อนไหวในมุมมองต่างๆก็ลงไปดำเนินการก็ต้องกราบว่าที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันที่พาณิชย์จังหวัดในบางจุดบางพื้นที่ไม่สามารถกระทำดำเนินการเรื่องราวต่างๆที่เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ได้เข้มข้นมากเพียงพอซึ่งเราก็ได้มีการประชุมแล้วก็กำชับไปแล้วว่าพาณิชย์จังหวัดต้องเป็นหัวออกในการที่จะดูแลราคาพืชผลของเกษตรกรไม่เพียงแค่ข้าวนะครับยังเป็นพืชผักหรือผลไม้ตัวอื่นๆอีกนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็พาณิชย์จังหวัดนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ก็มีการปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานหลายๆเรื่องซึ่งผมคิดว่าที่ผ่านมามาหลังจากการตรวจสอบครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็พบว่ามีลักษณะการทำงานที่เข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ยังได้ให้เขามีโอกาสในการที่จะประสานกับทูตพาณิชย์ที่อยู่ใน66ประเทศส่วนต่างๆเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงกันแล้วก็จะหาทางแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ก็ดำเนินการในเรื่องนี้ตรวจสอบเข้มข้นก็กราบเรียนท่านให้ท่านสบายใจได้ว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจหลังจากเราวางมาตรการแล้วเราก็ได้กำชับให้ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบดำเนินการนะครับแต่เท่าที่พบก็คิดว่ายังไม่มากแต่ว่ากราบเรียนท่านว่าปัญหาราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งเราก็พยายามนะครับดูแลอย่างทั่วถึงภาพเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยขณะนี้ข้าวเปลือกนะครับปรับเพิ่มจากปีก่อนถึงประมาณ 25% ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านเสนอนะคงเป็นช่วงแรกของการดำเนินการแต่หลังจากการที่กระบวนการต่างๆในการดูแลเข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้นก็สิ่งต่างๆเนี่ยก็ปรับเข้ามาอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างเหมือนกันอาจจะมีบางส่วนบางจุดที่ยังเป็นปัญหาซึ่งผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้กำชับให้ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยลงไปกำกับดูแลแล้วก็ดำเนินการให้ดีที่สุดนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตามกำกับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดทั่วทั้งประเทศนะคือซึ่งทั้งประเทศก็มีอยู่ประมาณ 1,735 เครื่องนะครับก็ไปดำเนินดูว่ามีการตรวจเครื่องวัดความชื้นข้าวทั่วประเทศในการให้ความยุติธรรมกับชาวนาหรือไม่นะครับเราก็ตรวจลงก็ยังพบนะครับพบว่าเรามีจำนวนการตรวจเครื่องวัดความชื้นนะครับมีความผิดอยู่16เครื่องด้วยกันนะครับพบที่จังหวัดกาฬสินธุ์2เครื่องนะครับพบที่ร้อยเอ็ด4เครื่องพบที่น่าน4เครื่องพบที่อุตรดิตถ์3เครื่องพบที่แพร่2เครื่องและพบที่เพชรบุรี1เครื่องก็พยายามที่จะใช้กำลังทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นธรรมกับพี่น้องเกษตรกรมากที่สุดในการตรวจวัดเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการตามเอามาดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าปัญหามันเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานวันนี้มาเป็นรัฐบาลเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่เกษตรกรและก็ผู้บริโภคชาวไทยทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการจะดำเนินการต่างๆเหล่านี้ก็พยายามจะแก้ไขอย่างดียิ่งส่วนปัญหาเรื่องราคาข้าวสารข้าวถุงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังมีความแตกต่างกันนี่ก็เป็นประเด็นที่เป็นเป้าหมายเรานะครับในการดำเนินการแต่ครั้งนี้เราเข้ามาในระยะรอยต่อแล้วก็ดำเนินการผ่านช่วงไปแล้วอย่างไรก็ดีคิดว่าปีหน้านะครับผมได้หารือกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์แล้วว่าเราจะวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ฤดูกาลนะครับพืชผลต่างๆจะออกมาควรจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มีการประมาณการว่าข้าวของผลิตปีนั้นมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่มีภูมิอากาศที่จะเป็นผลกระทบต่อการปลูกข้าวต่อการได้ผลผลิต
ของพี่น้องเกษตรกรเท่าไหร่แล้วก็ให้วางแผนแต่เนิ่นๆในการที่จะถ้ามากเกินไปเราก็จะดูดซับนะครับใช้กลไกต่างๆดูดซับเพื่อจะประคองเสถียรภาพราคาให้เต็มที่ถ้าน้อยนะครับราคาดีเราก็ต้องหาทางดูว่าจะแก้ไขการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยังไงตรงนี้จะเป็นแผนระยะยาวครับเราไม่อยากเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ไปวิ่งตามปัญหาแล้วก็คอยแก้ปัญหาที่มันเกิดจากปลายเหตุเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเรามั่นใจและเราตั้งใจว่าเราจะทำงานในเชิงรุกเพื่อจะหาทางออกและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างดีที่สุดครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็คิดว่าใช้เวลาครบถ้วนแล้วนะครับท่านพลกรมีสิทธิ์ถามได้2ครั้งนะครับอาจจะฝากทิ้งท้ายอะไรสักนิดนึงก็ได้ครับแต่ใช้เวลาไม่เยอะนะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายพลากรพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยครับท่านประธานครับก็กระทู้นี้ผมยื่นกระทู้วันที่31ตุลานะครับท่านประธานก็ปัจจุบันพี่น้องประชาชนก็ถือว่าได้รับราคาที่ดีจากแต่ก่อนเยอะมากจากต้นปีข้าวเปลือกราคาประมาณกิโลกรัมละ7ถึง8บาทแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารเพียง3เดือนก็สามารถทำให้ขยับขึ้นมาเป็น11ถึง12บาทได้ผมก็ต้องขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนครับแล้วหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำให้ราคาข้าวเปลือกไปสู่ราคาที่พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศพึงพอใจอาจจะไปถึง20บาทก็ได้ครับท่านประธานวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยที่ได้มาตอบกระทู้ในวันนี้ครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านรองนายกนะครับที่ให้เกียรติทางสภานะครับครับก็ขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับขอบพระคุณครับก็ที่ได้ดําเนินการมาแล้วต้องขอบคุณท่านมลากรที่เป็นห่วงใยเกษตรกรนะครับรัฐบาลนี้ก็ให้ความมั่นใจท่านครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามใกล้ชิดและจะไม่ปล่อยให้มันเป็นปัญหาแล้วก็หวังว่าท่านได้พบนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเป็นตัวแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท่านได้พบและห่วงใยในปัญหาที่เกิดขึ้นท่านนำมาสะท้อนมาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราทั้งหมดเราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็นำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นครับต้องกราบขอบคุณท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับ